กองพันทหารม้าที่21กรมทหารม้าที่6ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหะคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับล้างขัดถูฉีดพ่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามอาคารห้องเรียนหอประชุมโรงเรียนโรงอาหารห้องสุขาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข